คะจะได้เกียรติบัตรทีเดียว4ใบค่ะโอ้โหจริงค่ะอันนี้คือเกียรติบัตรใบแรกคือถ่ายเงินเพื่อนอีกอันนึงก็เปิดกระโปรงผู้หญิงโอ้อันนี้โดดเรียนโอ้อีกอันนึงเถียงครูงี้โอ้สวัสดีค่ะพี่จอนนะครับค่ะคลิปนี้นะคะป้าพาจะมาอวดลูกค่ะอวดลูกใช่ค่ะในเมื่ออวดแฟนไปแล้วใช่ไหมคะ yeah. ฉันจะมาอวดลูกค่ะฉันเก่งลูกฉันเด่นลูกฉันดังลูกการลูกสาวดีใจด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวค่ะไม่ใช่แหละ อันไหนนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์การอวดเอามาสิคะ hey. เอ้าเอาอุปกรณ์ฉันไป What? จะให้ดูนี่ค่ะกระดาษ A4 เปล่าใช่ไม่อยากจะบอกค่ะพี่จอนจริงๆแล้วอ่ะใครคะจะได้เกียรติบัตรทีเดียว4ใบค่ะโอ้โหจริงอันนี้คือเกียรติบัตรใบแรกคือถ่ายเงินเพื่อนอีกอันนึงก็เปิดกระโปรงผู้หญิงโอ้อันนี้โดดเรียนโอ้อีกอันนึงเถียงครูงี้โอ้โหประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพี่จอนครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้พี่จะให้พี่จอนดูพี่จอนต้องหาตอนแรกก็พาเข้าใจว่าตอนที่น้องเกดเอามานะหมดเลยไหมหมดแล้วกันเลยสามใบเนี้ยดูมันเหมือนกันเห็นไหมพี่จอนดูอย่างนี้ดูอย่างเงี้ยสีมันเหมือนกันอันนี้สีไม่เหมือนกันครับคนเป็นแม่ก็ไม่รู้หรอกนึกออกไหมแล้วก็คิดว่าโอเคแต่เราอ่ะดูชื่อเขาอย่างนี้ค่ะพี่จอนเดี๋ยวเอานี้ก่อนนนทวัฒน์พี่จอนนนทวัฒน์นนทวัฒน์คำรองคำรองอันนี้ค่ะเดชัยนนทวัฒน์คำกองอันนี้ค่ะเดชัยนนทวัฒน์คำทองอ๋อแล้วมาหรือยังไอ้แต่เราเป็นคนละคนกันปะเนี่ยตกลงเป็นใครใครกันแน่คะพี่พามีลูกกี่คนเนี่ยฮะแล้วเนี่ยเอานี้อ่ะนนทวัฒน์คำกองโอเคอันนี้นะจริงๆแล้วน้องแกชื่ออะไรคะอ่ะถามเจ้าตัวนนทวัฒน์คำกองครับคำกองนะคะคำกองค่ะและทีเนี้ยป้าพาก็นึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันพี่จอนมันก็คนละอันอีกนี่ค่ะมันจะเป็นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์อันนี้เป็นทองค่ะโอเคอันนี้เป็นคณิตศาสตร์เร็วคิดเร็วอันนี้เป็นคำรองค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เกม24เป็นคำกองอันนี้ว่าฮาแล้วนะคะอันนี้ว่าฮาแล้วมีฮากว่านี้อีกพี่จ๊ะบัตรรถพี่จ๊ะมาดูบัตรรถเด็กชายนนทวีดำทองเดี๋ยวคนที่มีนิกินามสกุลเนี่ยสี่ใช่ไหมก็ตกลงลูกฉันชื่ออะไรกันแน่เนี่ยตกลงมันสะกดยากมากใช่ไหมคำตกลงเป็นนนทวีไหมดำทองคำตัวไหนเขาก็เลยเออคงตามแหละก็เลยตามเฉยนึกออกไหมจะหาขนาดนั้นคนทำคนเดียวกันไหมเนี่ยถ้าคนทำคนทำคนเดียวกันนี่หากว่านี้อีกนะไม่แบ่งใจเหรอเออจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะได้ไงเขาคงว่าคิดเป็นคนละคนแหละมันเด็กชายนนทวัฒน์นนทวีนนทวัฒน์แต่นามสกุลต่างออกไปเออเออมีทุกคำมันต้องเอกใจว่าวะมันต้องมีทุกคำไหมอ่ะอ่ะนี่วันนี้เราก็เลยเสนอคำว่าคำกองคำร้องคำทองแล้วก็ดังท้องว้ายน่าอวดอวดเพียงแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรอวดแล้วรู้สึกยังไงคะสัมภาษณ์คุณนนทวัฒน์คำกองจะเอาลองหรือเอาทองหรืออะไรรู้สึกไงที่เขาพิมพ์ชื่อเธอผิดอ่ะก็รู้สึกเฟี้ยวดีครับแล้วเพื่อนรู้ยังเพื่อนรู้แล้วเพื่อนก็หายใหญ่เลยโอ้โอ้สุดยอดเลยแล้วตอนนั้นนะคะตอนที่ไปแข่งคณิตอะค่ะที่นั่งรถบัสไปอะครูก็เขียนเป็นชื่อใครคะณัฐนนท์ครูสิงห์บุรีจำชื่อได้ไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเราคิดแล้วสมมติว่ารางวัลเนี่ยต้องขึ้นไปรับบนเวทีเนาะใช่ก็เชิญเด็กชายนนทวัฒน์คำรองเด็กชายวัฒน์นำนำกองแหมฮาดีวะถ้าเขาขึ้นไปพูดเนี่ยประกาศหาบัตรนักเรียนหายพอต่อเนื่องใช่ไหมแจกรางวัลเสร็จแล้วหาไปใช่ไหมบัตรนักเรียนใครหายนนทวีคำทองทำไมไอ้คนนี้มันขึ้นจริงเนาะผมว่าคือแกก็จะอธิบายไม่ได้ด้วยบอกไหมว่ามันไม่ใช่ความผิดผมครับคุณครูครับไม่ใช่ความผิดผมเป็นยังไงเป็นไงอวดลูกเก่งไหมพี่จอนวันนี้เดี๋ยวฟ้าวมากใช่เดี๋ยวแต่พลาด
มีใครมีน้องๆไหมใช่เคยโดนเขียนชื่อผิดนามสกุลผิดเรียกชื่อผิดปกติเขาเขียนผิดแค่รอบเดียวอีก4รอบ3รอบไม่มีความเอะใจไล่มือคนเดียวกันไหมลายมือคนเดียวกันไหมเขาพิมพ์ไม่ลายเซ็นลายเซ็นอ้าวลายเซ็นเขาไม่ได้ดูหรอกคนเซ็นอ่ะอ้าวเหรอคนเซ็นก็ไม่ดูอีกเอาไม่ดูจริงๆมันมีเป็นตั้งๆมันมีเยอะเขาไม่ได้อย่างนี้เขาก็คงจะเปิดแบบนี้แบบแต่เขาคนพิมพ์ต้องมีคนเดียวนะใช่คนพิมพ์แต่คนพิมพ์เขาไม่เอะใจเลยอ่ะเขาไม่เอะใจเขาอีปิปิอาจจะแบบไปกินข้าวเช้ามาอ่ะโอเคคำนี้ไปกินข้าวกลางวันเอ๊ะไปกินข้าวเย็นเองกลับบ้านไปยังรู้สึกว่าทำไมมันชื่อคล้ายๆกันเด็กนักเรียนนี่นามสกุลคล้ายๆกันหมดเลยเนาะที่ไหนได้ผมคนเดียวครับผมปัดเลยครับเฮ้ค่ะคลิปนี้นะคะก็อวดลูกเพียงแต่เท่านี้ค่ะก็ไม่เท่าไหร่นะคะให้ได้เกียรติบัตรที่สี่ใบก็มีความหานะคะน้องแกทำไมผลการเรียนดีขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ผมเก่งเยอะเก่งโดยโหจะเก่งโดยนิสัยเลยใช่ไหมคะเก่งโดยพระเจ้าครับอ๋ออธิษฐานกับพระเจ้าเหรอคะใช่ค่ะอาจารย์อธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานว่ายังไงบ้างคะไหนบอกสิคะข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ขอให้ได้ที่หนึ่งแล้วก็จบยังไงคะแล้วก็ขอในพระนามสุขิเจ้าอาเมนน้องเขาเล็กนะคะเขาก็เลยแบบข้าแต่พระบิดาลิ้นพันกันใช่ค่ะอะไรคะอีพีดีนะคะที่พระเจ้าฟังทันนะคะโอเคถ้ายังไงคลิปนี้นะคะพวกเราลากันไปแล้วนะคะก็ฝากอวยพรน้องเกณฑ์นะคะให้เขาเขียนชื่อให้ถูกค่ะได้ปิดคลิปนะโอเคไปแล้วค่ะป๊าป๊าบ๊ายบายบาย